สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อาทิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านผู้ชมคะข่าวลือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ค่ะตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์แล้วเรามีข่าวลือมาตลอดแล้วยิ่งวันข่าวลือก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะว่ามีเทคโนโลยีในการช่วยเผยแพร่ให้เร็วแล้วก็กว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะในเมื่อเราอยู่ในยุคที่ข่าวลือแพร่สะพัดอย่างเร็วแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรวันนี้รายการของเรามีคำตอบค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามจากอาจารย์สุวัฒน์นะคะค่ะอาจารย์ค่ะในโลกของเราทุกวันนี้เนี่ยข่าวสารพัดข่าวเข้ามาหาเราโดยเราไม่รู้เลยว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอาจารย์พอจะแนะนำวิธีการกรองข่าวได้ไหมคะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าผู้ที่สร้างข่าวลือเนี่ยเขาพยายามจะสร้างความน่าเชื่อถือพยายามจะสร้างข่าวเนียนๆให้คนเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้เท่าทันเมื่อเราได้ยินอะไรมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามก่อนว่ามันมีความน่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนที่เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงมันสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนแล้วเราพยายามหาหลักฐานประกอบว่ามันน่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อมาประกอบการตัดสินใจของเรานะครับประการแรกเลยก็คือได้ยินอะไรมาให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนถ้าผู้ให้ข่าวอยู่ต่อหน้าเราเราก็อาจจะถามเขาว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอเราสงสัยอะไรก็ถามเขาไปเลยนะครับอย่าไปเกรงใจเขาคราวนี้ถ้าเขาตอบคำถามเราได้ก็แสดงว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้แต่ก็ยังไม่ใช่ว่าจะเป็นจริงเสมอไปนะครับเพราะว่าอาจจะเตรียมมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่ถ้าเขาตอบคำถามเราไม่ได้โดยที่มีข้อสงสัยอะไรมากมายก็มีโอกาสได้มากเลยทีเดียวว่าข่าวนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องจริงค่ะแสดงว่าเราต้องมีหน่วยข่าวกรองประจำตัวมีชุดคำถามที่จะเช็คว่าข่าวนั้นเนี่ยจริงน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะก่อนที่จะเชื่อแล้วง่ายๆก็คือฟังอย่างมีสตินั่นเองใช่ฟังหูไว้หูก่อนมีสติก่อนเชื่อค่ะแล้ววิธีการที่จะจัดการกับข่าวลือวิธีที่2ล่ะคะก็เป็นเรื่องของแหล่งข้อมูลหรือว่าหลักฐานอ้างอิงนะครับว่าการที่เล่าอะไรให้เราฟังแล้วเนี่ยเขาอ้างอิงถึงแหล่งอ้างอิงนั้นไม่ได้แปลว่าจะเป็นข่าวที่เป็นเรื่องจริงเสมอไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรบางชนิดนะครับอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่คนที่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยอาจจะเล่าเรื่องเฉพาะข้อดีอย่างเดียวแต่ไม่ได้เล่าข้อเสียให้เราฟังทั้งที่เขาอาจจะมีความปรารถนาดีว่าสมุนไพรตัวนี้ใช้แล้วดีนะครับแต่จริงๆแล้วตัวนั้นอาจมีพิษในบางกรณีก็ได้นะครับถ้าเราใช้เยอะเกินไปหรือว่าใช้ประมาณที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะมีแหล่งอ้างอิงแล้วเนี่ยเราก็ควรจะตรวจสอบซ้ำอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วแหล่งอ้างอิงเดียวก็ไม่พอนะครับบางครั้งเนี่ยบางแหล่งอ้างอิงก็อาจมีการไบแอสข้อมูลนะครับข้อมูลไม่เป็นกลางเราก็จะต้องตรวจสอบจากหลายแหล่งอ้างอิงด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อให้เราทราบว่าข้อมูลนั้นมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับจริงค่ะต้องตรวจสอบหลายแหล่งเพราะบางแหล่งเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากการขายเขาก็ต้องเชียร์ของสินค้าเขาเป็นธรรมดาแล้วอีกประการนึงนะคะต้องเช็คว่าข้อมูลนั้นเนี่ยเก่าหรือเปล่าทันสมัยหรือยังมันใช้ได้กับยุคนี้หรือไม่ค่ะแล้ววิธีการจัดการกับข้อมูลข่าวลือประการที่3ล่ะคะก็เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลนะครับเช่นเนี่ยมีการพูดกันบ่อยๆว่ากินน้ำมะนาวผสมโซดาแล้วช่วยรักษาโรคมะเร็งค่ะจริงๆแหล่งข้อมูลมาจากไหนก็คือมาจากไลน์ส่งต่อๆกันมาถามว่าความน่าเชื่อถือของไลน์นั้นมีมากน้อยแค่ไหนทุกคนก็พอจะทราบกันอยู่ว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ถ้าว่าบางอย่างเนี่ยบอกว่ากินแล้วดีเป็น recommendation มาจากแพทย์อย่างเงี้ยเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือน่าจะเชื่อข่าวนั้นได้มากกว่าข้อมูลที่มาจากไลน์นะครับค่ะแล้วบางครั้งเนี่ยโอเคมันดีจริงแต่ว่ามันไปเติมแต่งเกินไปน้ำมะนาวเนี่ยทานแล้วยังไงก็ดีอยู่แล้วได้วิตามินซีแต่คงไม่ถึงรักษามะเร็งมันไม่มีความสมเหตุสมผลอยู่ในตัวก็ไม่ต้องเชื่อแล้วก็บางแหล่งข้อมูลนะคะอาจจะดีจริงก็ได้แต่โอ้โหใช้มาตั้ง10ปีแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนไปหมดแล้วก็ต้องอัปเดตด้วยนะคะค่ะมาถึงวิธีการจัดการกับข่าวลือวิธีต่อไปเลยครับก็เป็นเรื่องของการค้นหาหลักฐานหรือข้อมูลนะครับจากอินเทอร์เน็ตหรือจากผู้เชี่ยวชาญหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการพิจารณานะครับหลังจากที่เรายินข่าวต่างๆไม่ว่าจะจากทางอินเทอร์เน็ตจากทางไลน์อะไรก็ตามเนี่ยเราควรไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเช่นสมมุตินะเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้ใช้รักษาโรคก็ลือกันต่อๆกันมาถ้าอยากรู้จริงว่าใช้รักษาโรคได้จริงหรือไม่ก็อ
็มีเว็บไซต์มากมายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็สามารถไปอ่านแล้วก็มาประกอบการพิจารณาถ้าดีที่สุดก็คือควรจะปรึกษาเภสัชกรหรือปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อจะได้รู้ให้ข้อมูลนั้นมันกระจ่างจริงๆเลยนะครับจริงค่ะแหล่งข่าวนี้ก็สำคัญนะคะไม่ใช่เราคิดว่าอุ้ยแหล่งข่าวเนี้ยมาจากหนังสือพิมพ์ให้เชื่อถือได้ปรากฏว่าก็ไปเอามาแล้วก็มาเผยแผ่ใหญ่เลยค่ะเคยมีเพื่อนทำค่ะเอาแหล่งข่าวมาจากหนังสือพิมพ์แล้วบอกว่าเนี่ยมาจากผู้จัดการเชียวนะปรากฏว่าเป็นเซกชันของผู้จัดกวนซึ่งเขาทำเป็นล้อเลียนเรื่องจริงแล้วทำให้เข้าใจผิดกันไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเช็คก่อนแชร์ค่ะมาถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลประการที่5ค่ะครับคือหลีกเลี่ยงเรื่องที่ดูเกินจริงเกินไปนะครับเช่นมีคนมาชวนเราลงทุนเนี่ยบอกว่าให้ผลตอบแทนการันตีเลยนะฮะ 10% ต่อเดือนซึ่งปีหนึ่งคือ 120% ซึ่งอันนี้มันดูเกินจริงมากทีเดียวครับถ้าเราเจอข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็อย่าไปหลงเชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่ามันโอกาสที่จะเป็นไปได้มันน้อยมากๆเลยนะครับค่ะอันนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำมาเพื่อหลอกคนที่หลงกลง่ายๆด้วยค่ะครเราต้องกล้าฉุกคิดนะคะคต้องติดตัวกรองในหัวของตัวเองค่ะมาถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลวิธีการที่6ค่ะครับก็ถ้าเราอยู่กับคู่สนทนานะครับวิธีที่เราจะสังเกตว่าเขานั้นจริงใจกับเราหรือเขาโกหกเราก็ให้สังเกตจากภาษากายว่าเวลาเขาพูดนั้นเขามีความมั่นใจในการให้ข้อมูลเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเราถามคำถามเขาแล้วเขาแบบว่าตอบได้อย่างมั่นใจฉะฉานหรือว่าตอบแบบไม่มั่นใจหรือแบบกล้าๆกลัวๆอาจจะสันนิษฐานว่าโอเคข้อมูลนั้นอาจจะไม่เป็นจริงนะครับค่ะคนเราต้องกล้าถามนะคะไม่ต้องกลัวว่าใครจะหาว่าเราโง่ถ้าเรากล้าถามเพื่อจะรู้ความจริงจะทำให้เราฉลาดขึ้นท่านผู้ชมคะข่าวลือนั้นจริงๆมันก็เหมือนกับไฟที่แบบว่าอยู่ในสายลมนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งมีลมพัดมาไฟก็ยิ่งลามยิ่งโหมไปไกลแล้วก็ลุกใหญ่โตมากขึ้นเราอย่าทำตัวเป็นลมนะคะอย่าทำตัวเป็นคนที่ช่วยกระจายข่าวลือข่าวอะไรมาถึงเราขอให้กรองออกไปเหลือเฉพาะข่าวที่เป็นจริงที่สุดแล้วจะได้ไม่เป็นผู้ช่วยในเจ้ากรมข่าวลือค่ะทั้งหมดเป็นของทันโลกนะคะในส่วนของทันธรรมพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านจะมีธรรมะอะไรดีๆมาฝากโปรดติดตามได้ในช่วงต่อไปเลยค่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องข่าวลือข่าวลือเนี่ยเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยนะตั้งแต่โบราณก็มีข่าวลือปัจจุบันก็ยังมีข่าวลือและมีหนำซ้ำปัจจุบันเนี่ยช่องทางการสื่อสารทางโซเชียลมันไปเร็วมากใช่ไหมเอ่ยดังนั้นการแพร่กระจายของข่าวลือเนี่ยเร็วกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแต่ก่อนจะใช้เวลาเป็นหลายๆวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนกว่าจะไปทั่วเดี๋ยวนี้เนี่ยวันเดียวพลึบไปทั่วแล้วเนี่ยไม่เฉพาะในประเทศลือกันไปได้ทั้งโลกในเวลาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสารที่ไหลเคลื่อนอย่างรวดเร็วนี่นะมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงลืออยู่ในนั้นเยอะแยะเรายิ่งต้องมีสติให้มากๆเลยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลือแล้วก็ไม่เป็นเครื่องมือของข่าวลือกระจายข่าวลือนั้นต่อๆไปโดยอาศัยเครดิตส่วนตัวของเราเองบวกเข้าไปด้วยเนี่ยเราไปหลงเชื่อเรากระจายต่อคนที่รับสารเอ้ยรับจากเรานึกว่าน่าจะเชื่อถือได้นะเขารับไปก็แย่เลยเพราะไม่จริงปั๊บมันก็ย้อนกลับมาบั่นทอนเครดิตเรานะที่หลังเราส่งอะไรแม้เรื่องจริงคนอื่นก็จะเริ่มคิดว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเชื่อถือได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องกันกรองให้ดีจริงๆเลยเพราะข่าวลือบางครั้งก็เกิดขึ้นมาโดยคนปล่อยข่าวนะไม่รู้แต่บางครั้งก็เกิดขึ้นมาโดยรู้และตั้งใจนะอย่างในสงครามโลกที่สองเนี่ยทางฝ่ายสมรรถมิตรจะรบเอาชนะฝ่ายอักษะคือฝ่ายเยอรมันเนี่ยถึงขนาดต้องเอาเครื่องบินนี่นะบินไปโปรยใบปลิวคำทำนายของนอสตาดามุสว่าฝ่ายเยอรมันจะต้องแพ้แน่ๆให้ทหารเยอรมันเนี่ยลือกันไปแล้วเสียขวัญก่อนจะได้ลบชนะง่ายนี่เรียกว่าเป็นสงครามทางจิตวิทยากันเลยแม้ยุคปัจจุบันเนี่ยสงครามเล็กสงครามใหญ่สภาพการปล่อยข่าวลือเพื่อหวังผลทางด้านจิตวิทยาเนี่ยก็ยังคงใช้เสมอมาเราเคยได้ยินคำโบราณว่าอันเสาหิน8ศอกตอกเป็นหลักคนมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหวเคยได้ยินไหมเอ่ยเราว่าเราหนักแน่นเชื่อถือเชื่อมั่นนะเจอข่าวลือเข้าไปเนี่ย
ไหวได้เลยไม่น่าเชื่อนะไม่เฉพาะกับคนที่เราเองรู้จักผิวเผินหรอกแม้แต่คนที่เรารู้จักอย่างดีที่สุดเลยเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์เจออนุภาพของข่าวลือได้อย่างที่มีตัวอย่างมาแล้วในประเทศจีนเขาเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องของเจิงซานเนี่ยเป็นนิทานสุภาษิตสอนใจพูดถึงเรื่องเจิงซานฆ่าคนเนี่ยคนจีนร้องอ๋อทั้งประเทศเลยเขาเอาไปสอนใจลูกหลานจีนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือเรื่องนี้เป็นยังไงเราลองมาฟังกันดูคือเจิงซานน่ะเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของหงจื้อเป็นคนมีนิสัยหนักแน่นและมีความกตัญญูต่อคุณแม่มากพ่อตายไปนานละตั้งแต่เล็กแม่ก็เลี้ยงมาแล้วก็กตัญญูดูแลคุณแม่อย่างดีแล้วก็ตั้งอกตั้งใจร่ำเรียนเขียนอ่านเป็นคนรับผิดชอบการทำงานของตัวเองมากเป็นคนดีมากเหมือนกันเถอะแม่ก็เชื่อมั่นในตัวเจิงซานมากวันหนึ่งเจิงซานก็เป็นหนุ่มแล้วนะไปเรียนหนังสือแม่ก็นั่งทอผ้าอยู่ที่บ้านสักพักมีคนวิ่งละล่ำละลักมาบอกเจิงซานฆ่าคนแล้วเจิงซานฆ่าคนแล้วแม่ของเจิงซานยิ้มยังคงทอผ้าอย่างสงบนิ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้เจิงซานลูกฉันไม่มีทางไปฆ่าใครเธอต้องฟังมาผิดแน่นอนคนคนนั้นเห็นแม่เจิงซานไม่เชื่อเขาเลยเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเดินคอตกกลับไปผ่านไปอีกพักนึงเพื่อนบ้านอีกคนเนี่ยซึ่งสนิทกับแม่เจิงซานมากแล้วเป็นคนที่มีสถานะในสังคมสูงปกติคำพูดคำจาเนี่ยเชื่อถือได้มาถึงรีบเดินมาแล้วบอกนี่เธอเจิงซานไปฆ่าคนแล้วแต่ว่าแม่เจิงซานยังคงมีความเชื่อมั่นในลูกชายไม่เชื่อคำพูดของเพื่อนบ้านคนนี้ยังคงนั่งทอผ้าต่อไปอย่างสงบนิ่งผ่านไปอีกพักนึงมีคนวิ่งโอ้โหเหงื่อโชกเลยบอกเจิงซานฆ่าคนถูกจับได้แล้วฟังอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแม่เจิงซานความเชื่อมั่นต่อลูกชายเนี่ยสั่นคลอนแล้วนะลุกขึ้นยืนตกใจมากหน้าซีดเผือดเลยแล้วเพื่อนคนนั้นก็แนะนำแม่เจิงซานให้รีบหนีไปเพราะกฎหมายในสมัยนั้นเนี่ยครอบครัวของฆาตกรต้องรับโทษเหมือนฆาตกรในระหว่างนั้นเองเจิงซานก็เลิกเรียนกลับมาถึงบ้านพอดีแล้วบอกว่าระหว่างเดินทางกลับบ้านจากเรียนหนังสือเนี่ยได้ยินว่ามีคนร้ายไปฆ่าคนชื่อกับนามสกุลเหมือนผมเลยชื่อเจิงซานเหมือนกันผมยังนึกว่าต้องมีคนเข้าใจผิดบ้างเป็นแน่แม่เจิงซานฟังเสร็จแล้วก็ยิ้มออกมาได้แล้วบอกว่านั่นนะสิแม่รู้ว่าลูกของแม่เนี่ยไม่มีทางไปฆ่าใครเด็ดขาดแต่ใครๆก็ว่าอย่างนั้นจนกระทั่งตัวของแม่เองยังเริ่มจะคล้อยตามหลงเชื่อไปเลยเนี่ยอนุภาพของข่าวลือนี้ช่างน่ากลัวจริงๆพวกเราลองคิดดูนะลูกตัวเองแท้ๆเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยกินนอนอยู่ในบ้านด้วยกันมาเป็น10ปีเจอข่าวลือของคนที่มาพูดเข้าหู3คนเท่านั้นเองความเชื่อมั่นของแม่ที่มีต่อลูกที่เลี้ยงมาตลอดเนี่ยยังสั่นคลอนแล้วถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้สนิทขนาดนี้ล่ะอาจจะไม่ต้อง3คนหรอกนะเจอเข้าไปคนเดียวก็อาจจะหลงเชื่อไปแล้วก็ได้อนุภาพของข่าวลือเนี่ยน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นเราเองฟังอะไรแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อหนักแน่นไว้ก่อนยิ่งให้ไปพูดต่อยิ่งไม่เอาประเภทรู้แล้วเหยียบต่อแล้วไม่เอานั่นแหละตัวกระจายข่าวลือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยังเคยเจอเลยคือพอพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วเผยแผ่ธรรมก็มีคนมาศรัทธาเยอะแยะมากมายทำให้ดิลถีทั้งหลายเนี่ยมีคนเคารพศรัทธาน้อยลงเสียประโยชน์ดิลถีทั้งหลายจึงวางแผนว่าต้องหาทางบ่อนทำลายศรัทธาพระพุทธเจ้าให้ได้จึงให้สิทธิเอกของตัวเองคนหนึ่งชื่อนางจินจามามิกาซึ่งเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีมากบอกว่าจินจามามิกาเอ๋ยเธอเห็นใช่ไหมตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ธรรมเนี่ยลูกศิษย์พวกเราลดลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นเธอต้องช่วยอาจารย์จินจามาริกาก็รับอาสาเลยแล้วพอไปถึงใกล้ๆถึงเชตวันก็แอบไปพักอยู่ที่บ้านของเดียรถีคนหนึ่งที่นั่นพอเช้ามาชาวเมืองเขาจะเดินทางมาใส่บาตรถวายพัตตาหารที่วัดจินจามาริกาก็เดินสวนออกจากวัดทำเป็นเดินสวนจากวัดแล้วก็กลับเข้าเมืองคนถามมาจากไหนเลยก็บอกว่าก็มาจากพระเชตวันนะสิชาวบ้านเขาก็งงทำอย่างนี้ทุกวันเลยคนก็ชักเอ๊ะแปลกๆทำไมหญิงสาวสวยเนี่ย
ลางคืนก็เดินเข้าวัดช้ามาก็ออกจากวัดนะแล้วพอหนักๆเข้าเขาถามว่าแล้วไปพักที่ไหนในเชตวันพอเห็นว่ากระแสมันเริ่มสุกงอมแล้วจินจามาวิกาบอกว่าไปพักอยู่ในพระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้าเอาละสิบอกไปนอนในพระคันธกุฏิพระพุทธเจ้านี่ใส่ความพระพุทธเจ้าเลยนะปล่อยข่าวลือนี้ให้หึงไปทั้งเมืองชาวเมืองที่มีใจคอหนักแน่นถ้าเป็นพระอริยเจ้าไม่ต้องพูดถึงนั่นแน่นอน 100% อยู่แล้วแต่ที่ใจคอศรัทธาหนักแน่นก็ไม่เชื่อแต่อีกส่วนนึงที่ไม่น้อยเลยนะเผลอๆเป็นส่วนใหญ่ด้วยเนี่ยชักหวั่นไหวเอ๊ะหรือมันจะจริงมันยังไงกันแน่ตกลงหญิงคนนี้ไปนอนในกุฏิพุทธเจ้าจริงหรืออะไรเงี้ยข่าวลือก็หึมไปทั้งเมืองเลยเนี่ยแต่พุทธเจ้าองค์ก็เฉยๆไม่ได้หวั่นไหวอะไรกระทำพุทธกิจไปตามปกติมีอยู่วันนึงพอเห็นว่าสุกงอมจินดาบริการก็ทำเป็นว่าให้ท้องค่อยๆโตขึ้นนะเอาผ้ามาทบๆๆแล้วก็พันไว้ค่อยๆนูนให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยพอผ่านไปสัก 7-8 เดือนเป็นไงวันหนึ่งพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางพุทธบริษัทจินจามาวิกาเอาไม้มามัดพันผ้าแล้วก็แนบที่ท้องเอาผ้ามัดไปอีกชั้นหนึ่งทำให้คนมีท้องแก่แล้วก็เดินเข้าไปกลางที่ประชุมพุทธบริษัทเลยนะชี้นิ้วต่อว่าพุทธเจ้าท่ามกลางมหาชนเลยว่าพระองค์ทำเป็นเทศสอนอย่างนั้นแหละแล้วลูกเราในท้องเนี่ยใครจะดูแลพระองค์มีลูกศิษย์เยอะแยะทำไมไม่ใช้อุปถัมภ์สักคนมาดูแลก็ยังดีปล่อยให้ฉันต้องดูแลตัวเองอยู่อย่างนี้พระเจ้าพระองค์ก็สงบนิ่งไม่ว่าอะไรชาวบ้านตะลึงกันเลยเนี่ยโอ้โหเราลองคิดดูว่าถ้ามีข่าวผู้หญิงมากล่าวร้ายพระนี่เป็นไงแนวโน้มคนส่วนใหญ่ร้อยละ90เชื่อไปก่อนแล้วนะแม้ยุคปัจจุบันก็ตามถ้ามีข่าวมาตามสื่อว่ามีผู้หญิงบอกว่ามีอะไรกับพระเป็นไงคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มเชื่อไปก่อนนะพอเจออย่างนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์นิ่งๆเฉยๆพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธแต่บอกแต่เพียงว่าจินจามานวิกาสิ่งที่เธอพูดจริงหรือไม่จริงมีแต่เธอกับตถาคตเนี่ยรู้จินจามานวิกายิ่งอารวาสใหญ่เลยพูดใหญ่เลยเนี่ยใส่ความต่อว่าต่อขานเสียงดังเลยเนี่ยเตรียมคำมาอยู่แล้วท้าวสักกะพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยอาจร้อนเลยนะรู้ว่ามีเหตุเกิดขึ้นพอทราบเหตุทั้งหมดแล้วจึงเหาะลงมาพร้อมเทพบุตรอีก4องค์แล้วก็แปลงกายเป็นหนูไปกัดเอาเชือกที่จินจามานวิกามัดผ้ามัดขอนไม้อยู่กับรอบเอวเนี่ยขาดพอจินจามานวิกากระทืบเท้าปึ้งเท่านั้นเองอ่ะขอนไม้ก็ล่วงลงมากระแทกหลังเท้าเลยเจ็บปวดแล้วก็ตกใจมากชาวเมืองเห็นอย่างนั้นรู้แล้วมันเรื่องปลอมหลอกลวงมาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเขาจะรุมประชาทันเอาแต่ยังเกรงใจพระพุทธเจ้าจินจามาวิกาเห็นว่าความแตกก็วิ่งหนีออกจากพระเชตวันแต่แค่พอรับสายตาพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละแผ่นดินเนี่ยก็ไม่อาจจะรองรับร่างของนางจินจามาวิกาไว้ได้เพราะกำหนักเหลือเกินไหวคลื่นแยกออกมาธรณีสูบนางจินจามาวิกาลงอเวจีมหานรกไปเลยแต่กว่าความจะปรากฏเนี่ยโอ้โหหลายเดือนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่สั่นสะเทือนพระพุทธศาสนามากเดี๋ยวนี้เราเองไปถวายพระทหารพระตอนเพลพระท่านจะสวดพระพุทธมนต์บทพาหุงจำได้ไหมในนั้นเนี่ยกล่าวถึงชัยชนะครั้งใหญ่พระพุทธเจ้า8ครั้ง1ใน8ครั้งก็คือชัยชนะที่มีต่อนางจินจามาวิกานี่แหละซึ่งพระองค์ชนะด้วยความสงบลือมาพระองค์นิ่งๆไปต่อปากต่อคำก็ต่อความยาวสาวความยืดเปล่าๆคนก็หาว่าแก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้งั้นไม่มีประโยชน์นิ่งซะดีกว่าเราลองคิดว่านี่ถ้าเกิดจินจามาวิกาเนี่ยทำแนบเนียนกว่านี้นะไม่ใช่แกล้งท้องแต่ไปมีอะไรกับคนอื่นแล้วทำเป็นท้องจริงๆนะเป็นยังไงโอ้โหจะหนักกว่านี้อีกเลยนะเนี่ยสมัยก่อนตรวจ DNA ก็ไม่ได้อย่างนี้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นขนาดพระพุทธเจ้ายังเจอกระแสข่าวลือกว่าจะสงบได้ตั้งหลายเดือนอย่างนี้เนี่ยพวกเราเองใครจะเจอเข้าบ้างเนี่ยก็รู้เถอะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโบราณจึงกล่าวว่าห้ามไฟไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องใสห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาเป็นไงจะห้ามไฟไม่ให้มีควันเนี่ยห้ามพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ให้ส่องแสงเลยนะห้ามอายุเราเองให้ถอยหลังกลับกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวกลายเป็นเด็กเนี่ยถ้าห้ามได้แล้วค่อยห้ามนินทาเถอะ
ถ้ายังห้ามไม่ได้นินทามันก็ยังมีอยู่คู่โลกนั่นแหละนินทาก็เป็นลักษณะของการกล่าวร้ายซึ่งเป็นต้นทางของข่าวลืออย่างหนึ่งนั่นเองดังนั้นเราเจอเข้าก็อย่าไปหวั่นไหวแล้วขณะเดียวกันอย่าตกเป็นเครื่องมือของข่าวลือโดยการกระจายข่าวต่อเห็นปุ๊บแชร์ปั๊บเนี่ยอย่ามันจะกลายเป็นวิบากกรรมของเรานะแชร์ไปถึง10คนเนี่ยวิบากกรรม10เท่าถึง100คนวิบากกรรม100เท่าอีกหน่อยจะทำให้เราเองเจอข่าวลือไม่ดีไม่ดีเข้าไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรไม่ดีของใครเนี่ยฟังมาแล้วอย่าเพิ่งเชื่อนิ่งไว้ก่อนไต่ตรองคบคิดอะไรให้รอบคอบและขณะเดียวกันเราไม่กระจายเรื่องร้ายๆไปกระจายไปแล้วไม่มีประโยชน์จะไปคิดว่าอุ้ยอุ้ยไปรู้เรื่องลับอะไรมาตอนคนอื่นเขารู้ต่ออะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงเราเองก็เสียทั้งเครดิตแล้วมีวิบากกรรมติดตัวด้วยไม่คุ้มกันเลยเจริญพรต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมแก่พวกเรามาโดยตลอดวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ gbnus.com รวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ